ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกกูแล้วครับพี่แนนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบอร์ดเกมซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่พี่หนึ่งรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนั่นก็คือบอร์ดเกม7สิ่งมหัศจรรย์ดวงต่อไปเราจะมาเล่น7สิ่งมหัศจรรย์ดวลให้ทุกคนดูกันอ่ะเราจะเริ่มจากขั้นตอนการเซตอัพการเซตอัพเราก็จะวางเป็นลักษณะนี้ใช่แล้วก็วางยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3แล้วก็โทเค็นแล้วก็วันเดอร์ก่อนอื่นเลยเราจะมาคัดการ์ดออกกฎของมันก็คือเราจะคัดการ์ดออกจากยุคที่1 3ใบอ่ะแนนเอาออกไปเลย3ใบใบไหนก็ได้3เปล่าโอ้ยเกิน4อ่ะวางไว้ต่อไปยุคที่2เอาออก3ใบเกินไหมเกินเกินเงี้ยสับนะอ่ะในยุคที่3จะพิเศษหน่อยยุคที่3จะมีการ์ดเรียกว่าการ์ดสมพันธ์แยกออกไว้ก่อน7ใบทีนี้ก็สับแล้วก็เลือกออก3ใบเกินไม่ใช่ยังพอดีเหอะ3ใบอ่ะทีนี้เราจะเอาการ์ดสมพันธ์ทั้ง7ใบมาเลือกเอาเข้ากองยุคที่3 3ใบเกินยังโอเคเอาสอดไว้เพื่อไม่ให้มันติดกันอ่ะเอาการ์ดยุคที่1กับยุคที่เอ้ยยุคที่3กับยุคที่2ออกไปก่อนเรายังไม่เล่นต่อไปเราจะสุ่มหยิบโทเค็นจากในกอง10เหรียญขึ้นมา5เหรียญมาผัดกันหยิบแนนหยิบก่อนอ่ะตา1หยิบต่ออ่ะแนนหยิบหน้า1หยิบอ่ะแนนหยิบโอเคแล้วเราเอาโทเค็นที่เหลือเนี่ยออกจากเกมไปต่อไปเราจะทำการเลือกวันเดอร์โดยวิธีการเลือกวันเดอร์นั้นเราจะเอาการ์ดวันเดอร์4ใบมาวางไว้ตรงหน้าแล้วหาคนเริ่มเล่นคนแรกโดยการเป่ายิงฉุบหนึ่งได้เล่นคนแรกหนึ่งเรียกใบนี้คนที่2ก็ได้หยิบ2ใบและใบสุดท้ายก็เป็นของพี่1ต่อไปใบ4คราวนี้แนนจะได้หยิบ1ใบโอเค1ก็จะเลือกหยิบ2ใบเรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นต่อไปเข้ายุคที่1เราก็จะเอาการ์ดยุคที่1มาสับก่อนแล้วก็ทำการวางเป็นพีระมิดจาก2ไปที่6นี้2ความ3เปิด4ประมาณนี้ต่อไปวิธีการหยิบสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาสร้างนั้นเราจะผัดกันหยิบคนละ1ใบโดยที่เราจะเริ่มหยิบจากใบที่ไม่มีการ์ดใบไหนทับอยู่อ่ะเริ่มเลย1ก่อนงั้น1เลือกหยิบใบที่ไม่ต้องเสียค่าคอร์สก่อน1ใบอ๋อตอนอื่นเราต้องแจกเงินคนละ7เหรียญโถเอ้ยถึงว่าเนี่ยมองอะไรอยู่โถซื้อไม่ได้เอาเงินมาจากไหนซื้อเนี่ยมาได้จริงคือ7เหรียญแล้วมาหยิบเลย1เหรียญเข้ากองกลางต่อไปหยิบนี่1เหรียญเข้ากองกลางเหมือนกันอุ๊ยไม่ได้นี่นะต้องซื้อผ้าต้องซื้อผ้าต้องมีผ้าโอเคจ่าย2เหรียญตอนนี้พี่แนนได้สร้างทหารแล้วก็สามารถเลื่อนทหารมาทางที่1ได้1อันตึ๊บนี่บุกละต่อไปสร้างทหารคืนดีกว่าพี่1มีไม้ใช้ไม้สร้างดันไปซื้อผ้าซื้อผ้าซื้อผ้าจากกองกลางเพราะว่าในทรัพยากรไม่มีผ้านะว้าวพี่ถึงซื้อการ์ดใบนี้นี่อะไรเนี่ยซื้อโกดังไม้มาจ่าย3เหรียญเสียรักนี้บอกว่าเวลาเราจะซื้อไม้จากกองกลางเนี่ยเราจะลดราคาเป็นหน่วยนั้น1เหรียญอันนี้เลยทั้งฟรีใช่เพราะว่าพี่แนนมีหินอันนี้ใช้หินโอเคเปิดการ์ดสองใบว้าวอ่ะ
สร้างนี่ละกันลงละครใช่ปะลงมหรสพพี่ใหญ่ก็สร้างอิฐพี่หญิงสร้างหินคืออันนี้สองเหรียญซื้อนี้สิซื้อไม้เพิ่มจ่ายหนึ่งเหรียญเอาตังมาเฮ้ยแนนได้สี่เหรียญเว้ยตังหมดไงหมดตืดเฮ้ยแก้วมาซื้อแก้วเลยสินค้าสินค้าการสินค้านี่แต่สังเกตว่ายุคที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีแต่การ์ดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรทรัพยากรกับสินค้าเยอะมากเลยนะเปิดตาพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งสร้างวิทยาการวางนี่กันสร้างคะแนนเหรอระวังไว้ให้เดินมันดีกว่าเดินไม่ได้ต่อไปพี่หนึ่งขอสร้างอันนี้ใช้อิฐแล้วก็ได้นี่เป็นคอมโบดาบมาด้วยได้เกลื่อนหนึ่งอันพี่แนนสร้างทหารเลื่อนกลับหนึ่งอันคือทหารตอนนี้เรามีเท่ากันสองอันก็อยู่ตรงกลางดันกันไปดันกันมาต่อไปยุคที่สองครับยุคที่สองจะจาก6ไป2อุ้ย6เหรียญอยู่นี่มาปึ๊บโอเคคราวนี้จะสลับกันพี่แนนเริ่มก่อนครับเชิญเลยขายทิ้งอ้าวขายไว้ตรงนี้ดีกว่าขายทิ้งนะครับขายทิ้งก็จะได้ทั้งหมด2เหรียญเพราะเอ้ย3เหรียญเพราะพี่แนนมีสิ่งปลูกสร้างทางพาณิชย์เพิ่ม1เป็น1เหรียญเพิ่ม1เหรียญคือถึงสร้างนี้ครับคะแนนครับสร้างได้สร้างฟรีไปเลยต่อไปครับดึง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 ทำไมลังเลจังเลยโอเคครับพี่แนนเลือกที่จะสร้างหิน2ก้อนพี่1อันนี้สร้างเป็นวันเดอร์ครับพอพี่1มีครบแล้วพี่1มีอิฐหินและไม้2แล้วพี่1ก็จะสามารถเล่นได้1รอบงั้นพี่1สร้างพี่1เอาอันนี้มาสร้างเป็นวันเดอร์ครับแล้วพี่1ก็ได้เล่นอีก1รอบเพราะว่าสัญลักษณ์นี้มันบอกว่าเราเล่นได้1รอบอันนี้เอามาสร้างเป็นวันเดอร์ครับก็จะเล่นได้อีก1รอบถูกไหมแบบนี้ก็จะได้12เหรียญก่อนแล้วได้อีก1รอบพี่1ก็จะซื้อเป็นซื้อเป็นอันนี้ครับพี่1จ่าย2เหรียญก็เป็น4แล้วพี่1ก็จะมีแก้วแล้วก็มีกระดาษจากวันเดอร์ครับโอเคตาแน่นสองพี่หนึ่งหยิบคะแนนแล้วกันครับสร้างได้เลยตาพี่แนนครับโอ้กระดาษปาบิลูดอะไรกระดาษอะไรกระดาษเพิ่มอันนี้สร้างฟรีอันนี้เป็นคอมโบครับเป็นหน้ายิ้มเราก็มีหน้ากากอยู่แล้วเราก็สามารถสร้างได้ฟรีเลยมีสร้างฟรีสร้างฟรีครับผมอ๋อพอมีทรัพยากรครบก็คือสร้างได้เลยนะครับเป็นเลื่อนมา2สร้างอะไรดีวะสร้างอันนี้แล้วกันครับเป็นวิทยาการครับอันนี้สร้างได้เลยนะครับเพราะเรามีอิฐเอ้ยเรามีหินมีไม้แล้วมีแก้วครับอันนี้สร้างฟรีอ๋อแนนมีหิน3ก้อนสร้างได้เลยมีหยดน้ำอ๋อแล้วมีหยดน้ำด้วยอ๋อโอเคต่อไปพี่หนึ่งจะสร้างสร้างอันนี้แล้วกันครับวิทยาการพี่หนึ่งมีหินแดงไม่มีอิฐมีอิฐแล้วก็มีหินนะครับสร้างได้เลยอู้6เหรียญ
ได้ฟรี6เหรียญเลยอ่ะสร้างทหารครับเพราะว่าพี่หนึ่งมีนี่พี่หนึ่งมีดาบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ก็ต้องการดาบก็สร้างมาปั๊บแล้วก็เลื่อนไปนั่นคะแนนโอ้สร้างฟรีโอ้สร้างวันเดอร์อ๋อมีกระดาษแบบมีรูป2หิน1ไม้1โอเคพอดีเลยสร้างได้แล้วพี่1สร้างนี้ครับพี่1ก็ต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่พี่1มีกระดาษแบบมีรูปแค่1แต่นี้มันต้องการ2เพราะว่าพี่1จะต้องจ่าย1หน่วย1หน่วยอันนี้พี่1จะต้องจ่ายก่อน2นะแล้วก็พี่แนนมีอีก2อันก็ต้องจ่ายเป็น4เข้ากองกลางเรียบร้อยแต่พี่1ก็จะได้การ์ดวิทยาการ2ใบที่รูปแบบเหมือนกันพี่1สามารถเลือกที่หยิบโทเค็นข้างบนได้1โทเค็นงั้นพี่1ขอเลือกหยิบตัวนี้ครับโทเค็นการช่างมันบอกว่าการ์ดสีฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะยกเว้นการจ่ายทรัพยากรได้2อย่างอ่ะแนนหยิบไปนี้ใช่มั้ยหยิบมั้ยอย่าบอกนะว่ากระดาษ2กระดาษ2อิฐ1ไม้1หิน1ครับผมอิฐโอ้เอาอิฐออกแย่แล้วทหารเดิน1แล้วทหารเดิน1เพราะวันเดอร์เนี้ยสัญลักษณ์เนี้ยมันบอกว่าสามารถดิสการ์ดสีน้ำตาลของศัตรูได้1ใบโอ้โหจะซื้อหินนี่แบบจ่ายอ่วมอรไทยแล้วตังค์ก็มีอยู่แค่7บาทเข้าสู่ยุคที่3จะเป็น2 3 4 2 4 3 2โอเคมาเข้าสู่ยุคที่3แล้วไปพี่1ก่อนใช่ป่ะสร้างอะไรเนี่ยสร้างนี้แล้วกันสร้างอยู่ก็หวาโหสร้างอะไรไม่ได้เลยแนนเอาอิฐมันไปอ่ะสร้างนี้ก็ได้เผื่อคะแนนมันเสริมเพิ่มได้แล้วพี่หนึ่งก็ต้องจ่ายอิฐทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยจ่ายก่อนแล้ว2ใช่ไหมจ่าย2มีหนึ่งตังค์ไม่พอพอนี่มีอิฐหนึ่งมีอิฐนี้จ่ายต้องจ่ายอิฐหนึ่งหน่วยแต่ต้องจ่ายทั้งหมด5เหรียญถูกไหมเพราะ2เท่ากองกลางแล้วก็พี่แนนมี3ก็บวกจาก3เป็น5โอ้โหจนคะแนนได้แล้วเอาอันนี้สร้างฟรีอ๋อสร้างฟรีมีกระดาษปาปิรุส2แล้วก็มีอิฐ1โอเคสร้างฟรีไปเลยสร้างได้อ่ะสร้างอันนี้ครับชื่ออิฐอ๋ออิฐมีอยู่ในพาณิชย์แล้วแล้วก็มีหินเอ้ยมีอิฐมีหินมีไม้ครบเลยได้6เหรียญได้6เหรียญครับผมมันจะได้6เหรียญตามจำนวนวันเดอร์ที่เราสร้างผมสร้างไปละ3ก็ได้6เอาวันหนึ่งก็ได้ข่าว2อันได้6บาทได้6เหรียญครับเยอะอยู่นั้นนี่สร้างอันนี้ครับสร้างได้เลยครับเพราะว่าพี่1มีไม้2อีก1แล้วก็มีกระดาษปาปิรุสจากวันเดอร์อีก1ครับทำไงดีนะเอาวันนี้ซื้อแก้วซื้อแก้วเป็น3ตอน3ตอน3ครับหยิบไปเลยซื้อนี้ครับอันนี้พี่1มีแก้วกระดาษปาปิรุสอยู่นี่แล้วก็มีไม้1อันครับสร้างอันนี้บอกว่าตามจำนวนการ์ดสีน้ำตาลคูณ2 1 2 3เป็น6ได้6เหรียญครับสร้างได้เลยสร้างได้เลยโอ้เพราะว่ามีคอมโบมีตัวเป้าใจ2ทีนี้ถ้าพี่แนนมาเดินมาถึงจุดนี้พี่หนึ่งก็ต้องจ่าย2เหรียญ นะครับให้กับกองกลางแล้วก็เปิดใบนี้โอ้โหไม่พออ่ะตอนนี้เอานี้มาขายครับไม่ให้แนนได้หรอกขายพี่หนึ่งได้2เหรียญแล้วก็3 4 5 6ได้6เหรียญครับโอ้เจ็ดคะแนนสร้างฟรีสร้างให้เลยเพราะว่ามีหิน3ไม้2พอดีตามเงื่อนไขพี่1ใช้นี้ครับแล้วพี่1ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไร
ความสามารถของโทเค็นตัวนี้พี่หนึ่งก็จะเอากระดาษออกไป2อันเลยแล้วพี่หนึ่งก็ค่าคอในการสร้างพี่หนึ่งก็จะเหลือแค่อิฐกับไม้อันนี้สร้างฟรีมีอันนี้อิฐอันหนึ่งสองไม้สองสร้างฟรีอันนี้ขายครับขายเลยได้6เหรียญโอ้โหสร้างแรกก็สร้างเลยสร้างเลยได้3เหรียญได้3เหรียญครับผมพี่ถึงสร้างอันนี้ได้เลยครับเอาอิฐออกไป2อันเลยแล้วก็มีใช้แก้วแทนเปิดโจโอ้โหมีแต่คะแนนคะแนนเต็มเลยนี่สร้างฟรีสร้างได้เลยนี่เราแข่งคะแนนกันเหรอเนี่ยอันนี้สร้างได้เลยครับหินอยู่นี่ครับไม้อยู่นี่ครับแก้วครับโอ้โหจ่ายค่าอะไรครับเนี่ยอ๋อ8เหรียญ1 2 3อุ้ย1โดนดิสอีก5เหรียญแย่แล้วไม่ได้แย่อย่างเดียวตายแน่นอนสร้างวันเดอร์ครับพี่หนึ่งต้องจ่ายอิฐ1ก้อนเท่ากับ5เหรียญถูกไหมใช่อิฐ1ก้อนเท่ากับ5เหรียญอ่ะสร้างวันเดอร์ครับแล้วพี่หนึ่งก็ทำการเอาการ์ดสีเทาของพี่แนนออก1ใบแล้วพี่หนึ่งก็เดินทหารกลับไป1รอดตายบุดบิดสร้างฟรีโอ้ยรอดตายบุดบิดโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้ถ้าพี่หนึ่งไม่มาสร้างอันนี้เพื่อนทหารกลับไป1นะพี่แนนถึงนี่แล้วพี่แนนชนะเกือบมาต่อไปเป็นขั้นตอนการนับคะแนนเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันเนี่ยในกล่องเซเว่นเดอร์เนี่ยเขาจะให้ใบนับคะแนนมาด้วยเดี๋ยวเราจะมานับคะแนนกันดีกว่าโอเคขั้นตอนนับคะแนนเราจะเริ่มนับคะแนนจากสีฟ้าก่อนมานับของตัวเองเลย27คะแนน29คะแนนโอ้พี่แนนได้เยอะกว่าอีกอ่ะพี่หนึ่งได้27เองอ่ะได้27เองอ่ะสีเขียวนะครับ9คะแนนครับ6คะแนนอ๋ออันนี้พี่หนึ่งได้เยอะกว่าสีเหลืองสีเหลืองครับได้6คะแนนครับ6คะแนนเท่ากัน6คะแนนเท่ากันนะฮะสีม่วงสีม่วงครับอ่ะพี่หนึ่งขอนับสีม่วงก่อนสีม่วงอันนี้มันจะบอกว่าเราจะนับฝั่งที่มากกว่าของใครมากกว่าของพี่หนึ่งมี6แนนมีเท่าไหร่เท่ากันอ่ะก็นับเป็น6คะแนนเลยครับพอถ้าเท่ากันมันจะนับคะแนนอ่ะ6แล้วก็อันนี้มันจะบอกว่า3เหรียญเท่ากับ1แต้มคนที่มากกว่าพี่1มีเยอะกว่าก็คือ4แต้ม4บวก6อ่ะโอเควันเดอร์วันเดอร์ครับวันเดอร์จะนับคะแนนที่ติดกันอยู่กับวันเดอร์นะ6 7 8 9 10 11 11แต้มครับต่อไปนะโทเค็นเขียวไม่มีครับไม่มีคะแนนของผมไม่มีคะแนนเงิน1 4คะแนน2 4ทหารทหารแนน10ครับโอเคเรามารวมกันดีกว่าว่าใครจะได้มากกว่านี่คะแนนเฉือนนะบอกเลยน่าจะ1ชนะลองคำนวณมาก่อน37ใช่ป่ะ37 48คะแนนออกมาแล้วครับตอนนี้พี่แนนได้60คะแนนส่วนพี่1ได้67คะแนนนานๆจะชนะกะเขาสักทีคาริบาก็ชนะอ๋อคาริบาก็ชนะก็เป็นไงบ้างสำหรับการเล่นเซเว่นวันเดอร์ดวลโอ้ยสนุกมากสำหรับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่อยากจะลองเล่น7สิ่งมหัศจรรย์ดวลเนี่ยก็ลองหาซื้อได้ตามร้านบอร์ดเกมชั้นนำทั่วประเทศเลยหรือว่าเข้าไปหาใน B2S ก็ได้ใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราเอาทุกคนนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ